ทินไม่กังวลโผทหารย้ำดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนส่งชื่อไม่เกิน15สค.การเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 16นาฬิกา16นาทีบิ๊กทินไม่กังวลเผยโผทหารง่ายกว่ากระทรวงอื่นชี้ดูฝีมือกองทัพยอมรับไม่เกี่ยวรุ่นไหนนัดส่งโผไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้ย้ำต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำโผทหารประจำปีจะมีการเน้นย้ำในที่ประชุมสภากลาโหมอย่างไรว่าอาจจะพูดถึงกรอบกว้างๆและหลักคิดเพราะยังมีเวลาพิจารณาผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่งผบ.ทบ.ผบ.ทร.มีหลักคิดหรือแนวทางพิจารณาอย่างไรเนื่องจากมีแคนดิเดตหลายคนนายสุทินกล่าวว่าฟังจากหลายทางทั้งคนกล่าวการยอมรับของกองทัพและฝีมือการทำงานและผลงานและความซื่อสัตย์ส่วนรุ่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ประเด็นหลักเมื่อถามถึงการประชุมบอร์ดเจ็ดเสือจะถึงขั้นต้องโหวตหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าหากตัดสินไม่ได้ก็ต้องโหวตและการประชุมสภากลาโหมก็เป็นการโหวตซึ่งเดือนเมษายนที่แต่งตั้งไปก็เป็นการโหวตเมื่อถามว่าจะเกิดการพิจารณาข้ามเหล่าหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ายังไม่ทราบครั้งนี้เป็นการจัดโผใหญ่ครั้งแรกไม่มีความกังวลและส่วนตัวมองว่าง่ายกว่ากระทรวงอื่นเมื่อถามย้ำว่าหลายคนบอกว่าโผทหารเป็นของร้อนนายสุทินกล่าวว่าของร้อนเราก็ทำให้ดียึดหลักความเป็นธรรมนายสุทินกล่าวย้ำว่าสามารถบริหารกันได้โดยไม่ต้องโหวตซึ่งจะฟังข้างบนกลางล่างและบนล่างคือฟังชั้นผู้น้อยในเหล่าทัพกลางคือคนที่จะมาเป็นในระนาบเดียวกันส่วนบนเราก็ฟังทบวงกระทรวงกรมอื่นที่เราทำงานด้วยฟังประชาชนและทุกฝ่ายส่วนมีการพูดว่ามีการเตรียมทหารรุ่น24เป็นผบ.เหล่าทัพทางฝ่ายการเมืองมองว่ามีความจำเป็นหรือไม่จะต้องเป็นรุ่นเดียวกันยกแพ็คเพื่อให้การทำงานแน่นแฟ้นนายสุทินกล่าวว่าเรื่องรุ่นไม่ใช่ประเด็นหลักเราดูความรู้ความสามารถการยอมรับและได้นัดส่งโผทหารไม่เกินวันที่15สิงหาคมนี้และต้องจบก่อนวันที่15กันยายนนี้เกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะบันเทิงวันที่30กรกฎาคม2567 19นาฬิกา37นาทีเกรทวรินทร์ลั่นร่างทองมาแน่แต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นับถือบอยลีนหุ่นเป๊ะอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้ายเพื่อนในแก๊งปั้นหุ่นโชว์ซิกแพคแล้วงานนี้หลายคนเลยถามพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ปัญหาการว่าจะอวดร่างทองกับเขาบ้างมั้งเจ้าตัวให้คำตอบแล้วหลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวละครโลกหมุนรอบเธอวันนี้วันที่30กรกฎาคม67ที่ชั้น10อาคารมารีนนท์พร้อมกันนี้ยังอัปเดตหลังไปรักษาอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายที่เท้าซ้ายเพื่อนในแก๊งโชว์ซิกแพคร่างทองกันแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาตัวเองบ้างเขาสุดกันมากเลยนะส่วนของผมเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีแน่ๆสักวันหนึ่งแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ของผมอะร้านทองแต่ไม่ร่างทองยิ้มคิดว่าในอนาคตคงจะมีทุกวันนี้คือเวลาที่เราต้องถ่ายรูปที่เป็นซิกแพคแบบนั้นมันต้องมีการควบคุมอาหารมาเกี่ยวข้องแต่ว่าช่วงนี้ผมทั้งวิ่งทั้งเข้ายิมเราไม่ได้เน้นให้ตัวเองลีนกินเยอะเป็นปกติแล้วก็ออกกำลังกายด้วยเห็นรูปร่างบอยปกรณ์แล้วไม่รู้สึกคันมืออยากสู้บ้างเหรอจริงๆเห็นพัฒนาการของบอยตลอดผมนับถือเขามากเลยนะเพราะว่าช่วงหลังมาเตะบอลกับผมด้วยจากปกติไม่ค่อยได้มาพอเขาเข้าโปรแกรมปุ๊บก็จะต้องมีเรื่องของการออกกำลังกายที่มากขึ้นแล้วก็คุมอาหารที่มากขึ้นด้วยเวลามาเตะบอลก็ดูฟิตขึ้นดูผอมลงเขาบอกว่าอยากเป็นวัย40ที่ดีที่สุด
ใช่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะอยากรักษาสิ่งที่ทำไว้ให้ได้นานๆแล้วตัวเราจะสายไหนสายอเล็กธีรเดชหรือสายบอยปกรณ์อเล็กเขาออกแนวตัวใหญ่ผมขอเป็นสายบอยดีกว่าลีนแต่ว่าเดี๋ยวไว้ในอนาคตทิ้งอเล็กไว้คนเดียวเลยเหรอผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องตามมาคนนั้นเขาเล่นกีฬาและแข็งแรงอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้เขาทำรายการอาหารไงเลยต้องกินตลอดเวลาแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าอาเล็กจะทำเขาทำได้อยู่แล้วถามถึงอาการเอ็นร้อยไหวที่ไปรักษาอยู่ตอนนี้คือเจ็บเอ็นร้อยไหวที่เท้าซ้ายแบบเรื้อรังจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงก่อนงานฟุตบอลช่องนิดนึงความที่ตอนนี้ละครปิดกล้องไปหมดแล้วเราก็เลยออกกำลังกายเยอะเรียกว่าพักผ่อนน้อยดีกว่าแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะจนมันส่งผลกระทบกับเอ็นร้อยไหวสิ่งที่เราเคยเป็นมานานแล้วมันก็เลยเรื้อรังตอนนี้ก็พยายามรักษาและเทรนความแข็งแรงให้มันมากขึ้นแล้วต้องรักษายังไงตอนนี้ก็ต้องออกกำลังกายไม่ให้หักโหมมากแล้วก็ต้องไปรักษาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังถึงขั้นต้องผ่าตัดส่วนโอกาสหาย 100% มีแน่นอนเพียงแค่ต้องใช้เวลาและใจเย็นถ้าแบบเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วแต่ไปทำอะไรที่มันหนักมากเกินไปอีกการรักษาที่มันกำลังจะหายก็จะต้องย้อนกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ว่าผมกำลังจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับสปอร์ตด้วยก็น่าจะได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับร่างกายมากขึ้นก้าวไกลเผยวันที่8สิงหาคมรู้พร้อมกันแกนนำคนต่อไปคือใครยันปล่อยคลิปไม่ได้ปลุกระดมการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 15:37 นณัฐพงษ์ปัดไม่ใช่แคนดิเดตหัวหน้าพักยังมีอีกหลายคนพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุจริงลั่นวันที่8สิงหาคมรอเซอร์ไพรส์ศพร้อมกันยันปล่อยวิดีโอต่อเนื่องไม่ใช่ปลุกระดมกดดันศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีถูกมองเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนต่อไปว่าแคนดิเดตแกนนำพรรคไม่ใช่เฉพาะตนยังมีส.ส.อีกหลายคนที่สามารถก้าวขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ได้รอติดตามวันที่7สิงหาคมนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรแต่เรายืนยันได้อย่างหนึ่งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นรูปแบบหรือฉากทัศน์ใดพรรคก้าวไกลเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ไว้อยู่แล้วเรามีบุคลากรที่พร้อมจะขึ้นมาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอวันนี้ถือเป็นการเปิดตัวนายณัฐพงษ์เป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าจริงๆมีหลายท่านที่อยู่ในคลิปไม่ใช่แค่ตนกับส.สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคตัวละครที่สัมภาษณ์ในคลิปอาจจะไม่เพียงพอในการระบุว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคคนถัดไปอยากให้รอติดตามฟังคำวินิจฉัยก่อนหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองจริงวันที่8สิงหาคมเรามีจังหวะจะโคนในการขับเคลื่อนแน่นอนถึงวันนั้นทุกท่านจะทราบพร้อมกันว่าแกนนำพรรคต่อไปคือใครบ้างเมื่อถามว่าการที่พรรคปล่อยคลิปวิดีโอต่อเนื่องสามารถมองได้ว่าเป็นการระดมพลหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่เราเห็นมีหลายคนอยากเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงเรายังพบว่าสถาบันการเมืองเช่นองค์กรอิสระยังทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของประชาชนในฐานะพรรคก้าวไกลสิ่งที่เราทำได้ถ้าไม่สามารถหวังพึ่งอำนาจรัฐในส่วนนั้นได้ก็ทำได้อย่างเดียวคือกลับไปถามประชาชนให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องเมื่อถามว่าพร้อมหรือไม่หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคนายณัฐพงษ์ระบุว่า
ไม่ใช่เฉพาะแค่ตนทุกคนมีความพร้อมเราอาสาเข้ามาทำหน้าที่หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคก็ต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนไม่ว่าเป็นใครในตอนนี้ก็พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนั้นได้เมื่อถามว่าคลิปวิดีโอที่ปล่อยออกมาล่าสุดมีการจำลองการไต่สวนในศาลจะถือเป็นการกดดันศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายณัฐพงศ์มองว่าเนื้อหาในคลิปต้องการเล่าเพียงอย่างเดียวคืออยากได้ศาลที่เป็นตัวแทนตัดสินตามเจตจำนงของประชาชนเราต้องการแค่นั้น